นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิเล่าเรื่องการวิจัยสั้นๆเขามีแยมที่ทาขนมปัง25รสชาติให้เลือกนี่คือกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งมีให้เลือก3รสชาติ ในกลุ่มที่มี25รสชาติให้เลือกคนซื้อแค่ 3% ในกลุ่มที่มีรสชาติให้เลือก3รสชาติเลือกซื้อ 30% ในปัจจุบันเราก็รับแนวความคิดว่าการเลือกการมีสิทธิ์เลือกเป็นสิ่งที่ดียิ่งมากยิ่งดีแต่บางทีมันมากเกินไปก็ทำให้งงก็เลยไม่เลือกเสเลยอาตมาจำได้หลายปีก่อนไปศูนย์โมกเห็นหนังสือเล่มบางๆของหลวงพ่อพุทธทาสมีให้เลือกเป็น10เล่มจะอ่านเล่มนี้ดีไหมเล่มนี้น่าสนใจเล่มนี้นั่นดูไปดูมาในที่สุดไม่อ่านสักเล่มคือการที่เรามีสิทธิ์เลือกบางทีก็ทำให้ไม่ทำสิ่งที่ควรทำเพราะไม่แน่ใจว่าอันไหนมันดีที่สุดก็สมัยก่อนนี่มีทางเลือกน้อยถ้าเป็นประเทศคอมมิวนิสต์แทบจะไม่มีเลยในการเลือกระหว่าง3อย่าง4อย่างเราก็ยังพอทำใจได้ว่าก็คงไม่ได้ดีที่สุดหรอกแต่พอมีทางเลือกเยอะทำให้ความคาดหวังสูงความหวังว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างที่มันเพอร์เฟกต์ถูกต้องตรงตามความต้องการของเราทุกประการเพราะมีไอ้ตัวแปรตัวเลือกเยอะถ้าเราจับได้ว่าจะต้องอย่างนี้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 customize แต่มัน customize ได้โอ้มันจะ perfect เลยซึ่งเราก็ลืมไปว่าโลกนี้ไม่มีคำว่า perfect แล้วมีฮะสิ่งที่ perfect ในโลกนี้มีอย่างเดียวคือคำว่า perfect นอกจากนั้นมันในประสบการณ์จริงมันไม่มี
แต่การที่เรามีทางเลือกมากมันหลอกให้เราหวังว่าเราจะได้อันมันที่มันเพอร์เฟกต์แต่ที่มันถึงจะเพอร์เฟกต์90%เท่าไรเปอร์เซ็นต์นะมันก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงและสิ่งนั้นก็ต้องมีความเสื่อมตามอายุตัวเราก็มีความเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่เราดูจากชีวิตตัวเองที่เราเคยชอบมากๆหลังๆนี้ก็เฉยเฉยบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยชอบเลยตอนหลังก็ชอบก็เป็นเรื่องไม่แน่ไม่นอนที่นี้ในเมื่อมีทางเลือกเยอะก็มีปัญหาข้อหนึ่งก็คือสมมติว่า7-8อย่าง10อย่าง20อย่างมันแต่ละอย่างมันก็ต้องมีเอกลักษณ์มันต้องมีจุดเด่นของมันทีนี้พอเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งพอมันเจอข้อบกพร่องของมันหรือว่ามันจุดที่มันยังไม่ใช่สิ่งที่ต้องการเราก็จะนึกถึงไอ้ตัวนั้นฮะที่มีจุดเด่นในด้านนี้เสียดายนั้นเลือกแล้วก็ทำให้มีโอกาสเสียดายตลอดเพราะทุกครั้งที่เราเจอข้อบกพร่องของสิ่งที่เราเลือกจะทำให้คิดถึงระลึกถึงไอ้ตัวอื่นที่มีสิ่งนี้เป็นจุดเด่นบางคนหลายคนในปัจจุบันชอบมองตัวเองในแง่ร้ายอาตมาเคยเจอกับตัวเองว่าปีหนึ่งก่อนออกบวชอยู่ที่อินเดียแล้วอยู่อินเดียเป็นโรคตับอักเสบก็กำลังพักฟื้นมีเพื่อนรุ่นพี่ช่วยดูแลตอนนั้นเราอยู่ที่ MacLeod Ganj เป็นที่ของชาวทิเบตของดาไลลามาอยู่เพื่อนคนนี้ในสายตาอาตมาเป็นฮีโร่เพราะเป็นคนเมตตาอาตมาแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกคูลมากเป็นคนที่ทุกอย่างเราก็ชื่นชมคนนี้มาก แล้วก็บอกว่าอีก2-3 วันจะต้องลงไปข้างล่างจะต้องขึ้นเครื่องกลับอังกฤษแล้วก่อนไปก็จะซื้อเสื้อของขวัญให้คุณแม่หายไปครึ่งวันกลับมาถือของมาให้อาตมาดูว่าเป็นยังไงพูดตรงๆพูดความจริงไม่ต้องเกรงใจเป็นยังไงมาที่จริงก็มันก็อย่างนั้นอย่างนั้นฮะแต่เราก็ใช่ไหมมันไม่สวยใช่ไหมไม่ดีใช่ไหมเนี่ยนิสัยผมเป็นอย่างนี้ทำอะไรไม่เป็นซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้ออะไรดีๆเหมือนเขากลับมาแล้วคุณแม่ก็จะผิดว่าคือเปลี่ยนเป็นคนละคนจากที่เราเคยเห็นเป็นหน้าใหม่ที่ไม่เคยเจอพอมองตัวเองว่าเป็นคนไม่เก่งก็ไม่เก่งของเขาปรากฏในนั้นซื้ออะไรไม่เป็นซื้ออะไรมันไม่ใช่ก็เป็นเรื่องบางเล็กน้อยแต่ว่าหลายคนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเพราะมองตัวเองในแง่ร้ายอยู่แล้วว่าตัวเองไม่เก่งอะไรๆก็ที่จะตรงก็จะถือว่าเป็นตัวตอกย้ำให้ไหมใช่ไหมอย่างนั้นในการเลือกทุกวันนี้พอมีทางเลือกเยอะคนก็เครียดว่าจะต้องเลือกให้มันดีที่สุดไม่มีให้เลือกเยอะเลือกแล้วเกิดความรู้สึกว่าไม่ใช่แน่เราเป็นคนเลือกไม่เก่งเลือกไม่เป็นบ้าด้วยเองอีกอันนี้ก็เป็นความทุกข์ในสังคมที่มีทางเลือกเยอะความอิจฉาคนที่เลือกในทางที่เราว่าดีกว่า
ก็เพิ่มมากขึ้นความพอใจกับสิ่งที่ได้มาก็น้อยลงนอกจากนั้นแล้วลองดูสิเวลาที่คนใช้ในเว็บไซต์ที่เปรียบเทียบระหว่างสินค้าระหว่างอะไรก็แล้วแต่ดูเปรียบเทียบอันนั้นอันนี้นี่ใช้เวลาสนานเท่าไหร่และก็ไม่ใช้เวลาที่มีความสุขทีนี้ที่เราที่ไม่มีนิสัยอย่างนั้นหรือไม่ในวงการอย่างนี้คือเป็นพระก็มีโอกาสจะเลือกอะไรได้ยากและแทบจะไม่มีน้อยมากก็รู้สึกโอ้ทำไมคนชอบทรมานจิตตัวเองเปล่าๆอย่างนี้แต่เราสรุปว่ามันอยู่ที่ปรัชญาชีวิตคือเรื่องปรัชญาเนี่ยเรามักจะคิดว่าเป็นโอ้เรื่องสูงปรัชญาเนี่ยต้องไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแต่ที่จริงทุกคนก็มีปรัชญาชีวิตเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มองเป็นปรัชญาอย่างที่จะเจอบ่อยในเรื่องรูปธรรมกับนามธรรมชีวิตประกอบสองอย่างใช่ไหมรูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมคือสิ่งที่เราวัดได้ใช่ไหมร่างกายที่มีรูปธรรมเราก็วัดความดันโลหิตวัดนั่นวัดนี้ได้เยอะเพราะรูปธรรมเป็นสิ่งที่วัดได้ส่วนนามธรรมวัดไม่ได้เราก็วัดเวทนาวัดเวทนาไม่มีเครื่องเทคโนโลยีล่าสุดของทางการแพทย์ไม่สามารถจะวัดเวทนาใช่ไหมเพราะเวทนามีส่วนของกายส่วนหนึ่งส่วนของจิตส่วนที่เป็นนามธรรมความรักความรักเราก็วัดไม่ได้ความชังเราก็วัดไม่ได้อารมณ์ทั้งหลายเราก็วัดไม่ได้และที่จริงถ้าเทียบกันแล้วไอ้สิ่งที่เป็นหัวใจของชีวิตแก่นแท้ของชีวิตมักจะอยู่ที่นามธรรมมากกว่ารูปธรรมใช่ไหมไอ้ความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายความภาคภูมิใจไอ้ตัวปุ่นตัวมันเป็นตัวที่อยู่ฝ่ายที่วัดไม่ได้แต่ปรัชญาชีวิตของคนจำนวนมากทุกวันนี้ก็คือรูปธรรมเป็นจริงมากกว่านามธรรมอย่างเช่นเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าก็ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องสารเคมีในสมองใช่ไหมอันนี้คือปรัชญาชีวิตคือจริงๆแล้วหมายถึงว่าไอ้สิ่งที่เป็นวัตถุที่วัดได้จริงกว่าใช่ไหมสิ่งที่เป็นนามธรรม ที่นี่ถ้าเราพูดกลับกันได้ว่าคนนี้มีสารเคมีในสมองเซโรโทนินลดน้อยลงสมองนี้เซโรโทนินลดน้อยจริงๆแล้วเขากำลังซึมเศร้าใช่ไหมทีนี้เราอธิบายหรือว่าเราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างรูปธรรมนามธรรมความสัมพันธ์กันอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของเหตุของผลแต่ปรัชญาชีวิตที่คนรับมาโดยไม่รู้ตัวทุกวันนี้คือสิ่งที่วัดได้เนี่ยมีความจริงมากกว่าสิ่งที่วัดไม่ได้ที่ปรัชญาชีวิตอย่างหนึ่งก็คือการที่เราจะเป็นเราจะเป็นตัวของตัวเราจะเป็นอิสระโดยการเลือกโดยมีสิทธิ์เลือกเป็นปรัชญาชีวิตอย่างหนึ่งที่เราควรจะกลั่นกรองควรจะได้ใช่หรือไม่เพราะเราเข้าใจว่าเราคือเราเพราะการเลือกอยากจะบอกเราคือใครทางใครอ๋อแล้วเป็นคนที่ชอบแต่งตัวอย่างนี้ชอบฟังเพลงอย่างนี้ชอบกินอย่างนี้ชอบเที่ยวอย่างนี้คือเอาสิ่งที่เราเลือกมาเป็นตัว
พิสูจน์ว่าเราคือใครอยากจะทุกวันนี้ต้องการจะเป็นตัวของตัวด้วยการแสดงว่าไม่เหมือนคนอื่นอันนี้ผมเป็นเรื่องใหญ่มากถ้าเหมือนคนอื่นรู้สึกตัวเองไม่มีอะไรไม่มีอะไรน่าสนใจเป็นปรัชญาชีวิตอย่างหนึ่งแม้แต่ผิวหนังทุกวันนี้ผิวหนังอย่างนี้แม้มันน่าเบื่อมันเหมือนคนอื่นสักลายซะจะได้มีอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นทุกอย่างความเข้าใจก็คือชีวิตเราจะมีความหมายชีวิตของเราจะมีอะไรที่เป็นตัวคงตัวในสิ่งที่ในการที่เรามีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นทีเดียวแต่ถ้าเรามองเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยก็กลายเป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่พยายามไม่เหมือนคนอื่นซึ่งมีความเหมือนกันอยู่ตรงนี้ที่ทุกคนพยายามไม่เหมือนคนอื่นและทุกคนคิดว่าจะเป็นชีวิตจะมีความสุขเพราะมีอะไรที่แปลกกว่าคนอื่นโดยเฉพาะเด่นกว่าคนอื่นเป็นที่สนใจของคนอื่นทั้งหมดนี้อาตมาก็มองว่าเป็นปัญหาเพราะคนหลักลอยเพราะคนขาดความสื่อสารและขาดความสัมผัสกับจิตใจตัวเองดังการภาวนาจึงมีบทบาทสำคัญในการที่เราไม่อยู่กับสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่แล้วปรัชญานี้ก็คืออะไรสิ่งที่เป็นจริงในปรัชญาของเราก็คือสิ่งที่สัมผัสได้เป็นประสบการณ์ตรงด้วยรูปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจและเมื่อเราให้เวลาและเห็นความสำคัญความจำเป็นเห็นประโยชน์ในการให้เวลากับชีวิตตัวเองลดเวลาที่ให้กับภาพลักษณ์ภาพพจน์ของชีวิตหันมาสนใจตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังแล้วภาวนาถ้าเรากำหนดลมหายใจเป็นต้นนั้นก็เป็นการให้ความสำคัญกับผู้กำหนดลมหายใจใช่ไหมคือตัวจิตจิตเผลอไปก็เป็นเรื่องของตัวจิตตึงกลับมาก็เป็นเรื่องของจิตก็กำลังมาสนใจในจิตใจของตัวเองแล้วเราก็สังเกตไม่ยากไม่ใช่เรื่องลี้ลับว่าจิตใจเนี่ยมันไม่มีชื่อพอเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะชื่อเราหายไปแม้จนกระทั่งว่าเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ไม่ปรากฏและพอเราฝึกในการปล่อยวางความทรงจำและความนึกคิดต่างๆคือเรื่องอดีตอนาคตมาอยู่ในปัจจุบันกับกายกับใจตัวใจก็จะปรากฏแล้วก็จะสัมผัสตัวจิตไม่ใช่จิตวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี้แต่ตัวจิตผู้รู้หรือความตื่นรู้แล้วจะเรียกว่าธาตุรู้ภายในถ้าเราสัมผัสตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าตรงนี้แหละเหมือนก็เป็นลุงพ่อชาวนี่ว่าบ้านที่แท้จริงไว้ที่พักเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่อาศัย
และเมื่อเรากลับมาอยู่ในโลกกลับมาเป็นคนเป็นชายเป็นหญิงเป็นชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนี้เป็นลูกเป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องนะสมมุติทั้งหลายเราก็ทำหน้าที่ตามเรื่องของมันแต่เรารู้ว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วมีสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งสิ่งที่มันเลิศที่ประเสริฐที่อยู่ในตัวเรามีอยู่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่ขึ้นอยู่กับลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ไม่ใช่ว่าละเลยในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าไม่รับผิดชอบแต่ว่ามีเราได้สัมผัสว่าชีวิตมีอีกด้านหนึ่งอีกมิติหนึ่งที่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เพราะคนวุ่นวายในเรื่องทางโลกมากมากเกินไปจนเครียดจนทุกข์ใจสารพัดเนี่ยเพราะชีวิตเขามีด้านเดียวรู้จักมิติเดียวมิติที่ลึกซึ้งมิติที่ทุกคนควรจะได้สัมผัสเขาไม่รู้เรื่องชีวิตคับแคบมากโอ้คนที่เขามีความสุขว่าอยากไปที่ไหนก็ไปได้อยากกินอะไรก็กินได้อยากซื้ออะไรก็ซื้อได้ที่ว่ายังขังอยู่ในคุกในตารางเพราะอยู่ในเรือนจำของสมมุติเมื่อคนให้ความสำคัญและถือว่าตัวชีวิตของเขามีคุณค่าหรือว่ามีความหมายอะไรเพราะสิ่งที่เขาเลือกแล้วก็การที่เป็นผู้ที่สามารถเลือกเองไม่มีใครเลือกให้เป็นความภาคภูมิใจมีคำหนึ่งที่กลายเป็นคำที่แบบเป็นยาเบื่อของคนยุคนี้หรือคนเหมือนเหมือนแวมไพร์เห็นเครื่องกางเขนนี่อย่างเงี้ยก็คือคำว่าบังคับที่ยังคำว่าบังคับไม่เอาทันทีปฏิกิริยาโต้ตอบแบบรุนแรงมากไม่เอาเพราะอะไรไม่ชอบบังคับทำไมต้องบังคับทีนี้ถ้าเราดูสิ่งที่เราต้องสัมผัสในชีวิตประจำวันแบ่งออกง่ายๆว่าสี่อย่างสิ่งที่สัมผัสแล้วเป็นทุกข์หรือว่าไม่น่าพอใจซึ่งสัมผัสแล้วหรือสัมผัสบ่อยก็จะนำไปสู่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนายิ่งมากขึ้นเรียกว่าทุกข์เพื่อทุกข์แต่มันก็จะมีอยู่บางอย่างใช่ไหมในชีวิตเราทุกข์แล้วนำไปสู่สุขเช่นทำฟันเนี่ยไม่มีใครชอบหรอกแต่ว่ายอมทำเพราะถ้าไม่ทำเนี่ยก็จะยิ่งแย่กว่านี้ทำเพื่อความสุขสุขเพื่อทุกข์เพื่อสุขทุกบางอย่างถ้าไม่ผ่านทุกข์ก็ไม่มีสิทธิ์จะถึงสุขที่นี่สุขแบบที่ทุกคนปรารถนาก็สุขแล้วสุขยิ่งขึ้นไปสุขเพื่อสุขแต่ก็จะมีสุขอีกแบบหนึ่งสุขแล้วนำไปสู่ทุกข์เช่นความสุขที่เกิดจากการเสพยาเสพติดต่างๆเป็นต้นสุขไหมสุขแน่สุขในปัจจุบันแต่ในระยะยาวมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกายต่อใจนั้นเราเจอความสิ่งที่ทำให้รู้สึก
สุขกับทุกข์ในชีวิตโดยสัญชาตญาณเนี่ยสุขจะเอาเลยทุกข์ไม่เอาเลยใช่ไหมนี่ถ้าเราดำเนินชีวิตตามสัญชาตญาณโดยการเป็นอิสระที่จะเลือกของจิตที่ขาดการฝึกอบรมแยกแยะไม่ได้ระหว่างสุขเพื่อสุขสุขเพื่อทุกข์ทุกข์เพื่อทุกข์ทุกข์เพื่อสุขอันนั้นผู้ที่ขาดการฝึกอบรมมักจะปฏิเสธทุกข์ที่จะนำไปสู่ความสุขในระยะยาวและมักจะยอมเสพยอมสัมผัสยอมยอมบริโภคสุขที่นำไปสู่ทุกข์นั้นถ้าเราจะยืนยันแต่ว่าควรจะเป็นอิสระที่จะเลือกแต่ตัวเองยังไม่มีวิชาตัวเองยังทำตามกิเลสโดยไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรไอ้การที่มีผู้มีประคุณผู้หวังดีที่บอกว่าทุกนี้นะต้องยอมนะเพราะในระยะยาวจะนำไปสู่สุขนะแล้วบางทีถ้าผู้มีบุญคุณผู้มีปัญญาจะไม่ยอมให้เราเบี่ยงได้ไม่ยอมให้เราหนีได้ไม่ยอมให้เราขี้คลาดได้อาจจะถือว่าบังคับแต่ว่าเป็นการบังคับที่น่าจะยอมรับส่วนผู้ที่จะยินดีในความสุขทุกประการไม่มีความยับยั้งชั่งใจไม่เคยคิดที่จะยับยั้งชั่งใจไม่เห็นประโยชน์ในการยับยั้งชั่งใจอาจจะต้องมีผู้รู้ที่ว่าอย่าเพิ่งเอาเลยดีกว่านะอาจจะต้องถึงกับขั้นบังคับให้รู้ยับยั้งชั่งใจอาจจะถือว่าบังคับเพราะเรื่องการบังคับมันจึงเป็นเรื่องละเอียดว่าอย่างน้อยก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องมีการบังคับอยู่บ้างเพราะปุถุชนไม่รู้ตัวเองมีบ่อยที่จะปฏิเสธสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตจริงเพียงเพราะกลัวลำบากและมีบางสิ่งบางอย่างที่มีโทษต่อชีวิตแต่ว่าก็ยังยอมเสพเพียงเพราะเพลินอยู่กับความสุขไม่เคยฝึกในการยับยั้งชั่งใจซึ่งการบังคับมีส่วนที่ดีและก็มีส่วนที่ไม่ดีถ้าเป็นการบังคับของผู้มีอำนาจเพื่อให้ทุกคนทำตามโดยไม่มีสิทธิ์จะคัดค้านหรือจะวิพากษ์วิจารณ์อันนั้นก็ไม่ดีแน่แต่การที่เราดวนสรุปว่าการบังคับทุกอย่างไม่ดีเพียงเพราะว่าบังคับหรือว่าเราจะเป็นประชาธิปไตยเราจะเป็น อะไรได้เพราะไม่มีใครบังคับอันนี้ก็เป็นความคิดที่เรารู้สึกว่าเป็นปัญหาและมีปัญหาในทุกระบบแล้วถามว่าการมีสิทธิ์เลือกหรือสิทธิ์ปฏิเสธมันจะอยู่ตรงจุดไหนระดับไหนอย่างเช่นในระบบประชาธิปไตย4ปีต่อครั้งเราก็เลือก4 5ปี6ปีแล้วแต่ประเทศเราก็เลือกส.ส.เป็นตัวแทนของเราอาจจะเป็นตัวแทนของคนนับแสนแต่หลังจากที่เราเลือกเขาแล้วส.ส.คนนี้จะโหวตอย่างไรจะอะไรเราก็ไม่มีสิทธิ์บังคับเราก็มอบฉันทะให้คนนั้นคือเราเสียสละความเป็นอิสระที่จะปฏิเสธในช่วงในระดับนี้เพราะเราเองก็ไม่สามารถจะเข้าไปใน
ในการเจรจาและการตกในการเลือกทางดำเนินของรัฐบาลหมายถึงว่าในประชาธิปไตยเรามีทางเลือกไหมเอาถ้าเป็นคนธรรมดาก็มีทางเลือกในระดับหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่การทางเลือกที่ดีทางเลือก4ปีต่อครั้งถ้าเป็นส.ส.ก็มีทางเลือกมากขึ้นแต่ก็ยังมีเงื่อนไขอยู่บ้างฉันไม่ใช่ว่าเราจะมีทางเลือกในทุกๆเรื่องทุกๆเวลาและในบางครั้งเราต้องเลือกกัลยาณมิตรหรือเลือกคนที่เราไว้วางใจอย่างเช่นพระสงฆ์อุปสมบทแล้วเข้ามาอยู่ในผ้าเหลืองแล้วก็เสียสละความสามารถในการเลือกในเกือบทุกเรื่องเลยด้วยความศรัทธาและการยอมรับในสติปัญญาของผู้เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์อย่างน้อย5ปีฉะนั้นในการบังคับมันไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่ต้องมีการบังคับแต่ว่าถือว่าในช่วงระยะนี้เราก็ไว้ใจเราก็ไว้ใจคุณพ่อคุณแม่ไว้ใจผู้เป็นครูบาอาจารย์ภายในกรอบของศีลธรรมคือไม่ใช่ไว้ใจถ้าผู้มีอำนาจจะชวนให้เราทำในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมอันนั้นกรณีพิเศษยังไงก็ไม่เอาแต่ในเรื่องเกี่ยวกับชอบไม่ชอบเกี่ยวกับสุขกับทุกข์ในปัจจุบันที่เราก็ต้องมอบฉันทะให้ผู้รู้บ้างนั้นการที่ผู้ที่ผมว่าปฏิเสธการบังคับที่อาตมาว่าเป็นปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเผด็จการผู้ที่บังคับตัวเรามากที่สุดก็คือกิเลสนั่นแหละทั้งวันทั้งคืนผู้ที่ปฏิเสธไม่พอใจเลยว่าให้มีใครบังคับแม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยด้านนอกด้านน้อยนี่ยอมจำนนยอมแพ้กิเลสอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนความโลภบังคับความโกรธบังคับความหลงบังคับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงบังคับอยู่ตลอดเวลาและตรงนี้คือจิตที่จะออกจากโลกออกจากทุกข์จะเกิดขึ้นในเมื่อเรามองด้านไหนแล้วมองด้านไหนเห็นอิทธิพลเห็นอำนาจบังคับของกิเลสไอ้ที่เราเคยภาคภูมิใจว่าโอ้ทุกวันนี้เราเป็นตัวของตัวมากตอนนี้มีเงินมีทองมีฐานะจะไม่ต้องทำตามใจใครเลยทำอะไรก็ เป็นตัวของตัวดีอันนี้เราจะรู้สึกว่าหลอกลวงเพราะภายในจิตใจของเราไอ้ตัวบังคับนี่หูมีกำลังมากเลยแล้วก็ยอมแพ้เลยทุกวันนั่นเองการที่อยากเป็นอิสระจากการบังคับอาตมาว่าดีฮะดีมากถ้ามองด้านไหนสำหรับนักภาวนาในการที่เราเห็นว่าโอ้เราไม่เป็นอิสระเลยทุกกิเลสครอบงำ บังคับบัญชาป้องกันทุกเรื่องมันจะทำให้เรามีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมมากขึ้นส่วนการบังคับจากภายนอกเราก็ต้องดูเป็นรายๆไปเป็นการบังคับที่มีเหตุมีผลที่เราต้องไว้ใจผู้ที่ขอใช้อำนาจถ้าหากว่าไม่ถูกต้อง
ผิดหลักผิดศีลผิดธรรมละก็ไม่ต้องทำตามเสมอไปแต่อย่าให้มันเป็นปฏิกิริยาอย่างขาดสติแค่ว่าบังคับเมื่อไหร่ไม่เอาเมื่อนั้นเพราะเราก็ยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างนี้พลาดโอกาสมากสิ่งที่ดีๆหลายอย่างที่เราไม่เคยได้ในชีวิตเพราะอะไรเพราะกลัวลำบากใช่ไหมตัวนี้ตัวกิเลสตัวนี้กลัวลำบากทำให้เราไม่กล้าสู้ในสิ่งที่จะนำไปสู่ประโยชน์และสุขแก่เราและคนอื่นมากมายกายกองดังนั้นผู้ที่บังคับให้เรายอมเผชิญหน้ากับปัญหาสู้กับความยากลำบากบางอย่างทั้งที่ไม่ต้องการเป็นผู้มีบุญคุณต่อเรามากส่วนผู้ที่จะพยายามช่วยให้เราได้ชนะความหลงไหลเพลิดเพลินอยู่ในกามซึ่งถึงแม้ว่าบางคราวถึงขั้นบังคับถ้าเรามองชีวิตโดยภาพรวมแล้วมูต้องขอบคุณเป็นผู้ที่ช่วยเราดีแต่กำลังเราคนเดียวก็คงไม่พอดังเรื่องการมีทางเลือกและการที่เราเป็นอิสระเพราะการเลือกไอ้การที่เราเป็นคนที่ไม่ควรจะมีใครบังคับไอ้การที่เราไม่รู้สึกว่าโดนบังคับทั้งที่สิ่งที่เกิดดับในจิตใจของเราบังคับอยู่ตลอดเวลานี่เป็นสิ่งที่ควรจะมองควรจะทบทวนและทบทวนควรจะสนใจศึกษาในความเป็นอิสระจริงๆมันเป็นอย่างไรถ้าเป็นแค่ว่าเป็นอิสระที่จะซื้อสินค้าที่ชอบมันก็เป็นความอิสระที่แปลกปลอมผิวเผินไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่แต่ในกรณีของสินค้าความอิสระน่าจะอยู่ที่ว่าซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แต่ถ้าต้องซื้อแต่ว่าสามารถซื้อไอ้ยี่ห้อที่ชอบอันนั้นก็ยังไม่ใช่ความเป็นอิสระเท่าไหร่นั้นไอ้การที่เราได้สัมผัสตัวจิตคันที่ทำให้เกิดความคุ้นเคยกับโลกด้านนามธรรมให้ชัดขึ้นก็จะทำให้การอยู่ในโลกได้ตัวถ่วงที่ทำให้มันสมดุลมากขึ้นเราจะไม่หาความเพอร์เฟกต์ในโลกก็สิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาจะให้ความสุขที่เที่ยงได้ยังไง yeah, มันคัดกันอยู่แล้วต้องการสิ่งที่มีความเสื่อมเป็นธรรมดาเป็นเหตุให้เกิดความสุขที่ไม่เสื่อมมันเป็นไปได้ยังไงเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้ข้อคิดดีๆหลายอย่างอะไรวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเกี่ยวกับหันธรรมยังธรรมกาธาสาธุกรังทัทธามาเสสาธุสาธุสาธุอนุโม